สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้าก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณยายอีกแล้วค่ะเมื่อคืนนี้คุณยายปวดฝ่าเท้านะคะก็ให้ป้าเนี่ยนวดกดก็สบายขึ้นนะคะแต่พอมาตอนเช้าเนี่ยก็เริ่มปวดใช่ไหมคุณยายปวดนะคะแล้วก็เหมือนจะมีไข้นะคะก็เลยให้ทานยาแล้วก็นอนดูอะไรอยู่คะเนี่ยฟังธรรมะของท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานวัดไหนเนี่ยวัดพระพุทธแสงธรรมสระบุรีค่ะคุณยายเป็นแฟน YouTube ช่องนี้เลยล่ะค่ะดูทุกวันนะคะซึ่งท่านก็ไปโปรดญาติโยมไปช่วยเหลือนะคะผู้ที่ยากไร้สาธุคุณยายเป็นเขาเรียกอะไรล่ะติดเลยล่ะค่ะนอนดูทุกวันดีค่ะดีท่านสอนดีมากเลยนะคะวันนี้ป้ามีเมนูมาฝากกันค่ะซึ่งคุณยายอยากทานก็คือกล้วยเชื่อมสูตรคุณยายค่ะป้าไม่ให้คุณยายทำนะคะคุณยายจะทำเองก็เลยบอกว่าคุณยายนอนไปเลยค่ะแล้วก็สอนป้าทำกันแล้วกันนะคะวัตถุดิบของยายมีอะไรบ้างคะก็คือกล้วยใช่ไหมพูดเองหมดเลยนะและอะไรนี่น้ำปูนใสค่ะเพราะว่ากล้วยเนี่ยเขาเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายคุณยายทำง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนและวิธีการทำกันค่ะเริ่มต้นคุณยายคุณยายไม่ต้องปอกเดี๋ยวปอกให้คุณยายนะคะคุณยายก็บอกว่าให้ปอกกล้วยใช่ไหมจะหั่นชิ้นประมาณไหนอ่ะสี่หั่นสี่ใช่ไหมอันนี้เป็นสูตรของคุณยายนะคะคุณยายบอกว่าคุณยายเชื่อมทุกครั้งก็แดงทุกครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเนี่ยสีนี้คุณยายจะแดงไหมนะคะหั่นสี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็แช่น้ำปูนใสไว้แช่นานไหมคุณยายคุณยายจะแช่สัก15 นาทีเพราะอะไรเพราะว่ากล้วยเขาเริ่มสุกนะคะเดี๋ยวเขาจะนิ่มค่ะเดี๋ยวป้าทำแทนคุณยายก็แล้วกันเนาะกล้วยนี้ก็หวีหนึ่งก็30 บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จนะก็ปอกไปแช่ไปนะจะมีเสียงพระท่านสอนอยู่ด้วยนะคะชิ้นๆอย่างนี้เลยนะคะผ่าสีค่ะเห็นชัดไหมผ่าสีนะคะแล้วก็แช่ไว้เดี๋ยวก็ทำจนเสร็จค่ะนี่ค่ะคุณยายจะดูพระท่านนะคะนี่ค่ะยายจะดูตลอดเลยตอนนี้ได้15 นาทีแล้วคุณยายทำไงต่อคะเอาไปล้างใช่ไหมโอเค15 นาทีเลยค่ะเอาไปล้างใช่ไหมก็ล้างมาให้เรียบร้อยนะคะคุณยายก็จะทำการใส่น้ำตาลลงไปใส่เยอะไหมน่ะคุณยายอยากทานมากนะคะใส่น้ำเยอะไหมใส่ประมาณไหนอะแค่ท่วมเหรอคะแล้วไฟที่ใช้ไฟอ่อนหรือว่าไฟกลางไฟกลางนะโอเคเดี๋ยวคุณยายเชื่อมเสร็จแล้วกลับมาดูกันค่ะคุณยายใส่2น้ำตาลนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บด้วยค่ะตอนนี้ก็นำมาตั้งไฟนะคะช่วงแรกนี้จะเป็นไฟแรงนิดนึงค่ะให้เขาเดือดพอเดือดก็หลีเป็นไฟกลางค่ะตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะป้าก็จะลดไฟกลางค่ะแล้วก็เชื่อมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะจะมีฟองบ้างนะคะก็ช้อนออกค่ะค่ะตัวเชื่อมของคุณยายก็เชื่อมมาระยะหนึ่งแล้วนะคะนี่ค่ะก็ใช้ได้แล้วนะคะป้าชิมดูก็ซึมเข้าเนื้อดีนะคะแต่ดูสีเขาก็แบบว่าไม่ได้ว่าแดงจัดนะคะสุดท้ายเราก็จะมาบีบมะนาวลงไปนิดหน่อยค่ะ
เพื่อให้น้ำเชื่อมของเราเนี่ยไม่เป็นผลึกนะคะค่ะเดี๋ยวตักไปเสิร์ฟคุณยายได้เลยค่ะนี่คุณยายเห็นกล้วยลุกขึ้นมาแล้วค่ะคุณยายทานได้เลยครับนี่ค่ะหน้าตากล้วยเชื่อมสูตรคุณยายนะคะก็คือแดงนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าสีแจ๊ดเลยนะคะค่ะลองทำรับทานกันดูค่ะเดี๋ยวป้าบอกสูตรไว้ใต้คลิปนะคะแต่สูตรนี้ของคุณยายเนี่ยใช้เวลานานมากๆเกือบ2ชั่วโมงกันเลยล่ะค่ะให้คุณยายรับทานไปนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้คุณยายใส่ปากเลยร้อนมากโอเคค่ะคุณยายยิ้มหน่อยบ๊ายบายโยมได้ถือเอาธรรมังสารังคัจฉามิเป็นที่น้อมเอาเป็นแบ่งไว้ให้ความ